ันน้อยคอยคอยเป็นคอยคอยไปจากหนึ่งถึงร้อยคอยเป็นพันไม่นานก็มากมายทีละเล็กทีละน้อยอนาคตจะได้สดใสความสุขและความมันคงอยู่ไม่ไกลแค่เริ่มที่การออสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ1ปีประจำวันที่16มิถุนายน2564ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันกรองแก้วชัยกฤตและคุณคมคิดสรรชนะเกียรติล่ามภาษามือนะคะสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง Facebook Live NBT 2HD ตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 11:10 นค่ะวันนี้ทำการออกรางวัลจากธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่นะคะสำหรับสลากดิจิทัลอายุ1ปีงวดที่9หน่วยละ20บาทค่ะจะเปิดให้รับฝากในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่17มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะโดยท่านจะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกเดือนนะคะเป็นเวลา12เดือนรางวัลที่1มูลค่าถึง3ล้านบาทและยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายค่ะส่วนสลากออมสินดิจิทัลอายุ2ปีงวดที่211หน่วยละ100บาทท่านก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกเดือนเช่นเดียวกันนะคะเป็นเวลา24เดือนค่ะรางวัลที่1มูลค่าสูงถึง5ล้านบาทและยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายค่ะซึ่งสลากออมสินพิเศษ2ปีจะทำการออกรางวัลทุกวันที่1ของเดือนนะคะและสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทาง Facebook Live NBT 2HD ตั้งแต่เวลา 10:30 นต้นไปค่ะส่วนวันนี้นะคะในช่วงบ่ายเวลา 13:00 นอย่าลืมกลับมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ3ปีทาง Facebook Live NBT 2HD และติดตามได้ผ่านทาง NBT 2HD นะคะในช่วงเวลา 13:45 นหรือว่าหลังการแถลงข่าวของสบคเสร็จสิ้นลงค่ะส่วนช่วงนี้ได้เวลาแล้วนะคะขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ1ปีได้เลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้มาเข้าสู่บรรยากาศของการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ1ปีประจำเดือนมิถุนายน2564นะคะธนาคารจะทำการออกรางวัลตั้งแต่รางวัลที่1 2 3 4 5และรางวัลเลขท้าย4ตัวตามลำดับค่ะการออกรางวัลในครั้งนี้จะใช้เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติทำการออกรางวัลนะคะและจะมีผู้ถูกรางวัลกว่า 587,000 อันดับคิดเป็นเงินประมาณ 22,700,000 บาทค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปพบกับการออกรางวัลเราไปพบกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้กันก่อนนะคะท่านแรกประธานกรรมการออกรางวัลดร.กฤษณนท์อายะปัญญาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายแพทย์ประวิตรยวงเงินนายแพทย์ชำนาญการพิเศษรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงแสนกระทรวงสาธารณสุขคุณชยวีอังสุสิงห์นิติกรระดับกลางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
คุณวิชิตจันทานุสรสิริผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ค่ะทุกขั้นตอนของกระบวนการออกรางวัลนะคะจะมีคณะกรรมการทั้ง4ท่านร่วมเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลเพื่อให้การออกรางวัลแล้วเสร็จด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมซึ่งธนาคารออมสินได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19จึงได้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดจำเป็นที่จะต้องให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลดังนั้นการออกรางวัลในครั้งนี้จะใช้เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติทำการออกรางวัลทุกรางวัลและจะมีพนักงานประจำเครื่องออกรางวัลจำนวน3คนโดยพนักงานจะสลับกันขึ้นไปบรรจุลูกบอลที่เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติให้ครบ7หลักค่ะลำดับต่อไปในการเลือกกล่องลูกบอลเพื่อนำไปใช้กับเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติพนักงานจะนำภาชนะพร้อมกล่องบรรจุลูกบอลพลาสติกแสดงหมายเลข1หมายเลข2 3 4 5 6 7 8 9และ10ให้ประธานกรรมการตรวจสอบว่ามีหมายเลขครบถ้วนเมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วพนักงานจะนำลูกบอลดังกล่าวบรรจุลงในกล่องจากนั้นประธานกรรมการจะสุ่มจับลูกบอลขึ้นมา7ลูกเพื่อสุ่มเลือกกล่องลูกบอลยางจากจำนวน10กล่องโดยในกล่องจะบรรจุลูกบอลยางกล่องละ10ลูกมีหมายเลข0ถึงหมายเลข9ตามลำดับเมื่อจับได้หมายเลขใดก็จะใช้ลูกบอลยางในกล่องหมายเลขนั้นบรรจุลงในเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติค่ะประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่1ใช้กับเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติหลักหน่วยหมายเลข9พนักงานนำกล่องลูกบอลหมายเลข9มาให้ประธานกรรมการได้ทำการตรวจสอบค่ะซึ่งในการตรวจสอบนะคะประธานจะตรวจดูว่ามีหมายเลข0หมายเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9ครบหรือไม่จากนั้นก็จะใช้วิธีสุ่มตัวอย่างมา1ลูกแล้วชั่งน้ำหนักค่ะโดยน้ำหนักของลูกบอลที่สุ่มขึ้นมาจะต้องมีน้ำหนัก11กรัมตามที่ระบุไว้บนฝากล่องหรือคลาดเคลื่อนบวกลบไม่เกิน1กรัมค่ะประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่2ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลัก10หมายเลข6พนักงานนำกล่องลูกบอลหมายเลข6มาให้ประธานกรรมการได้ทำการตรวจสอบค่ะซึ่งในการตรวจสอบนะคะจะใช้วิธีเดียวกันทั้งหมดโดยสุ่มตัวอย่างมา1ลูกแล้วชั่งน้ำหนักค่ะซึ่งน้ำหนักของลูกบอลทุกกล่องจะมีน้ำหนักโดยเฉลี่ยเท่าๆกันหรือคลาดเคลื่อนบวกลบไม่เกิน1กรัมจากน้ำหนักแสดงหน้ากล่องค่ะประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่3ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักร้อยหมายเลข4พนักงานนำกล่องลูกบอลหมายเลข4มาให้ประธานกรรมการได้ทำการตรวจสอบค่ะประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่4ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักพันหมายเลข8พนักงานนำกล่องลูกบอลหมายเลข8มาให้ประธานกรรมการได้ทำการตรวจสอบค่ะประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่5ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักหมื่นหมายเลข5พนักงานนำกล่องลูกบอลหมายเลข5มาให้ประธานกรรมการได้ทำการตรวจสอบค่ะอ
ประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่6ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักแสนหมายเลข7พนักงานนำกล่องลูกบอลหมายเลข7มาให้ประธานกรรมการได้ทำการตรวจสอบค่ะประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่7ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักล้านหมายเลข1พนักงานนำกล่องลูกบอลหมายเลข1มาให้ประธานกรรมการได้ทำการตรวจสอบค่ะประธานกรรมการได้สุ่มเลือกกล่องบรรจุลูกบอลครบทั้ง7กล่องแล้วนะคะได้แก่กล่องหมายเลข9 6 4 8 5 7และ1ค่ะสำหรับเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะจะใช้ออกรางวัลทั้งหมด7เครื่องส่วนอีก2เครื่องด้านหลังก็จะเป็นเครื่องสำรองค่ะและในขณะนี้นะคะพนักงานได้บรรจุลูกบอลครบทั้ง7หลักแล้วค่ะลำดับต่อไปค่ะประธานกรรมการนะคะจะทำการตรวจสอบลูกบอลแสดงงวดและหมวดอักษรให้ตรงตามประกาศการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสินพิเศษ1ปีงวดประจำวันที่16มิถุนายน2564และเป็นผู้ควบคุมการบรรจุลูกบอลลงในตู้เสียงงวดและหมวดอักษรซึ่งในครั้งนี้ค่ะมีจำนวน294ลูกค่ะโดยเริ่มตั้งแต่นะคะงวดที่3จำนวน21ลูกงวดที่4จำนวน38ลูกงวดที่5จำนวน47ลูกงวดที่6จำนวน59ลูกงวดที่7จำนวน49ลูกงวดที่8จำนวน60ลูกและงวดที่601จำนวน20ลูกรวมจำนวนทั้งสิ้นนะคะ294ลูกค่ะที่จะใช้กำหนดงวดและหมวดอักษรในการออกรางวัลที่1และรางวัลที่2ค่ะระหว่างที่ท่านประธานกรรมการกำลังตรวจสอบลูกบอลนะคะขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะสำหรับการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ3ปีค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live NBT 2SD และรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ AM 891กิโลเฮิรตซ์เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปนะคะและรับชมทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT เวลาประมาณ 13:45 นหรือหลังการถ่ายทอดสดการถแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ณทำเนียบรัฐบาลเสร็จสิ้นค่ะและในขณะนี้นะคะประธานกรรมการได้ทำการตรวจสอบลูกบอลแสดงงวดและหมวดอักษรและพนักงานได้บรรจุลูกบอลเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้มีเกียรติคะการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ1ปีงวดที่3ถึงงวดที่8และงวดที่601ประจำเดือนมิถุนายน2564จะได้เริ่มนับบัดนี้ค่ะโดยจะทำการทดลองเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน1ครั้งค่ะทดลองเครื่องหมุน1ครั้งเลขที่ออก
0990120จากการทดสอบเครื่องทั้ง7หลักนะคะสามารถใช้ในการออกรางวัลได้ต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่1ออก1ครั้งเป็นเงิน3ล้านบาทโดยประธานกรรมการจะเป็นผู้สุ่มตักลูกบอลจากตู้เสียงงวดและหมวดอักษรค่ะประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลได้งวดที่8หมวดอักษรออ่างงวดที่8หมวดอักษรออ่างจะได้ทำการออกรางวัลอันดับที่1ออก1ครั้งเป็นเงิน3ล้านบาทอันดับที่1หมุน1ครั้งงวดที่8หมวดอักษรออ่างเลขที่ออก5095975อันดับที่1หมุน1ครั้งงวดที่8หมวดอักษรออ่างเลขที่ออก5095975ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่1เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่2ออก1ครั้งเป็นเงิน 100,000 บาทโดยประธานกรรมการจะเป็นผู้สุ่มตักลูกบอลจากตู้เสียงงวดและหมวดอักษรค่ะประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลได้งวดที่8หมวดอักษร P งวดที่8หมวดอักษร P จะได้ทำการออกรางวัลอันดับที่2ออก1ครั้งเป็นเงิน 100,000 บาทอันดับที่2หมุน1ครั้งงวดที่8หมวดอักษร P เลขที่ออก6248613อันดับที่2หมุน1ครั้งงวดที่8หมวดอักษร P เลขที่ออก6248613ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่2เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่3ออก5ครั้ง 1,470 อันดับอันดับละ 2,000 บาทอันดับที่3หมุนครั้งที่1เลขที่ออก6744727อันดับที่3หมุนครั้งที่2เลขที่ออก2027472 2027472อันดับที่3หมุนครั้งที่3เลขที่ออก8915435 8915435อันดับที่3หมุนครั้งที่4เลขที่ออก9540857 9540857อันดับที่3หมุนครั้งที่5เลขที่ออก
8499555 8499555ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่3ครบ5ครั้งแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่4ออก10ครั้งงวดที่3และงวดที่4จำนวน590อันดับอันดับละ 1,000 บาทงวดที่5ถึงงวดที่8และงวดที่601จำนวน 2,350 อันดับอันดับละ800บาทอันดับที่4หมุนครั้งที่1เลขที่ออก4328224 4328224อันดับที่4หมุนครั้งที่2เลขที่ออก8793823 8793823อันดับที่4หมุนครั้งที่3เลขที่ออก44237554423755อันดับที่4หมุนครั้งที่4เลขที่ออก2263234 2263234อันดับที่4หมุนครั้งที่5เลขที่ออก2954502 2954502อันดับที่4หมุนครั้งที่6เลขที่ออก9655084 9655084อันดับที่4หมุนครั้งที่7เลขที่ออก1029906 1029906อันดับที่4หมุนครั้งที่8เลขที่ออก88716568871656อันดับที่4หมุนครั้งที่9เลขที่ออก5351072 5351072อันดับที่4หมุนครั้งที่10เลขที่ออก2453036 2453036ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่4ครบ10ครั้งแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่5ออก15ครั้งงวดที่3และงวดที่4จำนวน885อันดับอันดับละ500บาท
งวดที่5ถึงงวดที่8และงวดที่601จำนวน 3,525 อันดับอันดับละ200บาทอันดับที่5หมุนครั้งที่1เลขที่ออก8867044 8867044อันดับที่5หมุนครั้งที่2เลขที่ออก0089785 0089785อันดับที่5หมุนครั้งที่3เลขที่ออก3334549 3334549อันดับที่5หมุนครั้งที่4เลขที่ออก0009168 0009168อันดับที่5หมุนครั้งที่5เลขที่ออก0901144 0901144อันดับที่5หมุนครั้งที่6เลขที่ออก0719667 0719667อันดับที่5หมุนครั้งที่7เลขที่ออก3077347 3077347อันดับที่5หมุนครั้งที่8เลขที่ออก9601050 9601050อันดับที่5หมุนครั้งที่9เลขที่ออก7292167 7292167อันดับที่5หมุนครั้งที่10เลขที่ออก2996181 2996181อันดับที่5หมุนครั้งที่11เลขที่ออก0032540 0032540
ดับที่5หมุนครั้งที่12เลขที่ออก7854113 7854113อันดับที่5หมุนครั้งที่13เลขที่ออก6146167 6146167อันดับที่5หมุนครั้งที่14เลขที่ออก1187637 1187637อันดับที่5หมุนครั้งที่15เลขที่ออก5071667507167ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่5ครบ15ครั้งแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย4ตัวออก2ครั้งงวดที่3จำนวน 38,192 อันดับอันดับละ50บาทงวดที่4จำนวน 75,084 อันดับอันดับละ25บาทงวดที่5ถึงงวดที่8และงวดที่601จำนวน 465,556 อันดับอันดับละ20บาทซึ่งพนักงานนะคะก็จะนำภาชนะพร้อมกล่องบรรจุลูกบอลแสดงหลักตั้งแต่หลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนและหลักล้านให้ประธานกรรมการตรวจสอบจากนั้นประธานกรรมการจะสุ่มจับลูกบอลแสดงหลักออก3หลักและใช้หลักที่เหลือในการออกรางวัลอันดับเลขท้าย4ตัวต่อไปค่ะประธานกรรมการจับได้หลักร้อยหลักพันและหลัก10ต่อไปจะใช้เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติหลักหน่วยหลักหมื่นหลักแสนและหลักล้านทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย4ตัวเลขท้าย4ตัวหมุนครั้งที่1เลขที่ออก4869 4869เลขท้าย4ตัวหมุนครั้งที่2เลขที่ออก7711 7711การออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ1ปีงวดที่3ถึงงวดที่8และงวดที่601ประจำเดือนมิถุนายน2564เสร็จสิ้นแล้วค่ะสำหรับผู้ที่ถูกรางวัลสลากออมสินพิเศษ1ปีในครั้งนี้นะคะธนาคารจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมสามารถตรวจผลการออกรางวัลได้ทางเว็บไซต์ของธนาคาร www.gsb.or.th ค่ะในนามของธนาคารออมสินนะคะขอขอบพระคุณดร.กิจชนน์อายปัญญาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายแพทย์ประวิตรยวงเงินนายแพทย์ชำนาญการพิเศษรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงแสนกระทรวงสาธารณสุขคุณชยวีอังสุสิงห์นิติกรระดับกลางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและคุณวิชิตจันทานุสรศิริ
ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์นะคะที่ทุกท่านให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ1ปีในครั้งนี้ค่ะกลับมาพบกับการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ1ปีได้ใหม่นะคะในวันศุกร์ที่16กรกฎาคมโดยจะทำการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live MBT2SD เวลา 10:30 นเป็นต้นไปนะคะในช่วงบ่ายค่ะอย่าลืมติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ3ปีกันต่อนะคะทาง Facebook Live MBT2SD และรับฟังเสียงได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นความถี่ AM 891กิโลเฮิรตซ์เวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะคะและรับชมทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT เวลาประมาณ 13:45 หรือว่าหลังการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ณทำเนียบรัฐบาลเสร็จสิ้นนะคะสวัสดีค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะและท่านใดที่ประสงค์จะตรวจสอบการออกรางวัลย้อนหลังเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะคะ www.gsb.or.th ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์มาสอบถามเพิ่มเติมที่ call center 1115ค่ะส่วนในช่วงบ่ายอย่าลืมกลับมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ3ปีทาง Facebook Live NBT2HD และทางช่อง NBT2HD นะคะและกลับมาพบกับการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ1ปีกันได้อีกครั้งในวันที่16กรกฎาคม2564ทาง Facebook Live NBT2HD ค่ะส่วนตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสินทีมงานถ่ายทอดสด Facebook Live NBT2HD ดิฉันกรองแก้วชัยกฤตและคุณคมคิดสรรสนเกียรติล่ามภาษามือลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ